สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนธันวาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะมีจุดพลของไพ่การเงินเข้ามาสถิตอยู่ซึ่งถือว่าเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีกับเรื่องของการบริหารการจัดการหรือการลงทุนนะคะหรือการได้รับโอกาสที่ดีนะคะกับเรื่องของการเงินอยู่สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดปีมะเมียปรากฏไพ่4ดาบพวกไพ่ดาบนี้เป็นจุดพลของไพ่ที่มีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะหรือว่าเป็นช่วงเดือนที่กำลังรอในเรื่องของสถานการณ์บางอย่างนะหรือมีปัญหานะที่ต้องระวังอยู่โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขเรื่องเอกสารต่างๆนะคะยังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะถือว่านะคะอาจจะต้องจัดการเรื่องเอกสารด้านการเงินต่างๆให้เกิดความลงตัวด้วยนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่ดีนะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือการเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้จะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทำงานทำให้การทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าและก็มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่คนในบ้านอาจจะมีข่าวดีด้านการงานมีข่าวดีด้านการเรียนมีโชคด้านการเงินนะคะถือว่านะเป็นคนที่มีความรู้นะคนในบ้านหลังนี้นะชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็ยังเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาสำหรับคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะถือว่าตำแหน่งของบ้านดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาหานะคะหรือนำโชคมาให้ด้วยนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะพี่แต่ว่าความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้อาจจะค่อนข้างที่จะลดน้อยถอยลงไปบ้างฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียเองอาจจะต้องเข้าไปให้กำลังใจหรือเข้าไปใส่ใจในตำแหน่งของญาติให้มากยิ่งขึ้นบางคนนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแต่มีปัญหาเรื่องของบริวารลูกหลานอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องหลานกันแหละญาติพี่น้องก็เลยมีปัญหากันนะมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะรวมถึงญาติอาจจะมีปัญหาด้านความรักก็ต้องไปให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะหรือเรื่องสุขภาพต่างๆก็ต้องเตือนกันด้วยในตำแหน่งของบริวารอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะคือบางทีบริวารเนี่ยมีความคิดที่อยากจะเดินทางไงนะอยากจะไปเรียนรู้อยากจะเดินทางไกลนะคะคนที่เกิดเป็นเมียเองก็ต้องส่งเสริมนะอาจจะต้องไปปรับความเข้าใจในตำแหน่งนี้หรือปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหนะอาจจะต้องเข้าไปให้ความเข้าใจนะคะหรือเข้าไปให้การช่วยเหลือรวมถึงนะคะบริวารอาจจะมีปัญหาด้านความรักนะก็ต้องเข้าไปเป็นศิลานีให้กับลูกกับหลานด้วยนะคะให้เขามีเป้าหมายที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนนี่ลูกหลานมีคนรักแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มีไงฉะนั้นจะต้องไปพูดคุยกันให้ดีว่าอยากให้ทำงานสัก4ปีก่อนนะคะแล้วค่อยมีเรื่องของการคบหากันนะคะอย่างจริงจังตอนนี้ก็คือคบเป็นเพื่อนไปก่อนคือต้องพูดด้วยเหตุผลนะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องไปดูแลในตำแหน่งของบริวารด้วยเรื่องของอาการแบบท้องเสียท้องร่วงแบบเนี้ยอาหารเป็นพิษนะคะหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารต่างๆอันนี้ก็ต้องไปเตือนในเรื่องของสุขภาพของบริวารด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานที่ถือว่าดีโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละนะคะอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานนี้ส่งผลดีและก็ราบรื่นมากขึ้นในตำแหน่งนะของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะหรือคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีคนที่เกิดปีมะเมียนะคะเป็นคนที่นะคะกำลังวางแผนที่จะลงทุนนะหรือทำให้การเงินนะคะมีเรื่องของกำไรนะหรือจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองอ่ะนะคะนี่ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะในเรื่องของการเงินนะคะหรือการลงทุนด้วยนี่มองว่าเป็นคนที่ขยันมากๆและเป็นคนที่มีความสามารถด้วยไพ่24พยากรณ์นะคะก็บอกว่านะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆนี้นะคะยังเข้ามาแต่คนที่เกิดเป็นมะเมียเนี่ยนะคะยังต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของบริวารญาติพี่น้อง
คู่ครองคนรักหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราจะใช้จ่ายเงินอะไรเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะคะจะทำให้เรื่องของการเงินดีมากขึ้นแต่เดือนนี้นะคะถ้ามีโชคในเรื่องของการเงินนะคะก็ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญนะจะทำให้ดวงการเงินของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะเต็ม 100% มากยิ่งขึ้นก็เป็นตำแหน่งที่ไพ่บอกว่าคนที่เกิดปีมะเมียไม่วันขาดเงินนะถึงยังไงการเงินการทองก็ยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะการทำงานของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะในช่วงเดือนนี้ถึงจะมีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของไพ่ใบแรกนะอาจจะเป็นช่วงที่กำลังฟื้นฟูปรับปรุงนะหรือรอในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนอยู่แต่ถือว่าการทำงานเด่นเพราะอิทธิพลของไพ่เจ็ดไม้นี่เข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยังได้รับโอกาสดีๆกับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ด้วยทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆส่งผลดีกับคนที่เกิดปีมะเมียแล้วต้องบอกว่าคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเป็นคนขยันนะคะฉะนั้นการทำงานต่างๆก็เลยเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีมากขึ้นช่วงต้นเดือนนี่ก็มีโอกาสแล้วแต่อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่เราวางแผนไงรอเอกสารรอในเรื่องของการเงินบริหารการลงทุนนะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนปุ๊บการเงินเกิดขึ้นก็ทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆเกิดสภาพคล่องก็ทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆก็เติบโตนะหรือได้รับโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้การเงินนี้ส่งผลดีนะอิทธิพลของไพ่การเงินนี้ปรากฏขึ้นหลายใบเลยไม่ว่าจะเป็นไพ่อัศวินเหรียญนะเป็นคนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนะคะถึงแม้จะชนอิทธิพลของไพ่ดาบบ้างนะคะก็อาจจะหมุนเงินมากหรือว่ามีความคิดที่จะใช้จ่ายหรือมีความคิดที่จะลงทุนนั่นแหละแต่ถือว่ารายได้การเงินก็ดีเพราะไพ่สามเหรียญนี่ก็คือการเงินเข้ามาประจำอยู่แล้วทั้งรายได้หลักและก็รายได้เสริมนะแล้วยังมีไพ่แปดเหรียญด้วยคืออะไรที่ลงทุนไปมันเกิดกำไรนะคะแล้วยังสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการเงินออกไปได้อีกนะคะไพ่สี่เหรียญก็บริหารการเงินเก่งนะคิดอย่างรอบคอบลงทุนทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดความมั่นคงกับเรื่องของการเงินฉะนั้นดวงการเงินดีนะถามว่าธุรกิจที่ลงทุนไปแล้วจะเกิดกำไรไหมเกิดกำไรนะคะแต่เราต้องกล้าที่จะลงทุนไงเพราะไพ่สี่ดาบอยู่ใบแรกบางคนแบบกลัวๆกล้าๆนะคะฉะนั้นถ้ามองแล้วในเรื่องของการลงทุนอะไรเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์ก็ลงทุนไปเลยเพราะไพ่การเงินมันสวยขนาดนี้นะคะคนที่นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทองคำเนี่ยมองว่านะอิทธิพลของไพ่การเงินค่อนข้างดีบริหารดีๆนะจะเกิดกำไรนะคะแล้วยังสามารถลงทุนเพิ่มได้อีกนะฉะนั้นการเงินค่อนข้างโดดเด่นและตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยยังมีเรื่องของการเงินที่ไหลเข้ามาด้วยอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะก็คืออยากจะเตือนนิดนึงนะตำแหน่งของบริวารตำแหน่งลูกน้องลูกหลานเรื่องรถเรื่องยานพาหนะแล้วก็นะคะปัญหาเรื่องของเอกสารต่างๆเรื่องสุขภาพร่างกายอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการค้ำประกันด้วยควรหลีกเลี่ยงนะเอกสารต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีนะแต่อิทธิพลของไพ่รายได้อ่ะเป็นไพ่ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็เลยมองว่าการเงินหรือกำไรที่เกิดขึ้นส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี้ก็มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่ห่างหายกันไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วกลับมาสานสัมพันธ์ต่ออีกรอบนึงคือเป็นความรักที่เหมือนกับต่างคนต่างก็ไม่พูดนะอึกๆอักๆกันนะเดือนนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าคบหากันมาละก็อาจจะมีการตัดสินใจคุยกันว่าความรักเนี่ยจะสามารถพัฒนากันไปได้ไหมนะคะหรือว่าอาจจะขอเป็นแฟนก็ได้หรือบางคนที่คบกันปุ๊บก็มีความรู้สึกขอแต่งงานเลยอย่างเงี้ยนะคะฉันมองว่าคนโสดนี่มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของคนเข้ามาผัวพันแล้วก็เป็นความรักที่มีโอกาสที่จะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันมาก่อนแล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาด้วยปัญหาจุกจิกกวนใจนี่แหละนะคะอาจจะเข้ามากระทบบ้างนะช่วงเดือนนี้ก็ความรักจะกลับมาดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างแหละแต่ว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าบางทีอะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันไม่จำเป็นต้องหยิบเอามาพูดแล้วไงไม่ต้องหยิบเอามาเป็นประเด็นละเพราะทั้งยังหยิบเอามาพูดอยู่นะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ก็เลยจบลงที่ต่างคนต่างก็ไม่พูดนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นในเรื่องของความรักใหม่ปรับกันใหม่อีกรอบนึงนะแล้วก็ทำให้เรื่องของความรักมีความสุขมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเห็นที่ผลของไพ่การเก็บเงินแต่งงานหรือการเก็บเงินที่จะวิวาห์ด้วยฉะนั้นถือว่าดวงความรักกลับมาปรับกันได้ไหมกลับมาปรับกันได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะให้ระมัดระวังปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะปวดขาปวดแขนปวดหัวเข่า
ปัญหาโรคเกาต์อาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนด้วยนะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกไขสันหลังคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีส่วนคนที่มีความคิดที่จะตั้งครรภ์ถามว่ามีโอกาสไม่มีนะแต่บางคนอยากตั้งครรภ์นะแต่ก็มีการคุมกำเนิดอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่การตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วนะคะถือว่ามีดวงนะที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่ต้องไปใส่ใจด้วยนะสุขภาพร่างกายของบริวารลูกหลานนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องคู่ครองคนรักด้วยไปเตือนกันเรื่องสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์บอกการทำงานนี่เกิดโอกาสนะแต่ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยังมีปัญหาในเรื่องของการแบบร่วมหุ้นลงทุนหรือการประสานงานกันอยู่นะก็เป็นไพ่เตือนมากกว่าคืองานอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วแต่ว่าไพ่แสงศุกร์เขาเตือนว่าระวังอย่าไปมีปัญหากับผู้ร่วมงานนะคะพยายามประสานงานกันให้มากๆนะจะทำให้เรื่องของการทำงานนี่ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนการเงินเนี่ยไพ่แสงศุกร์บอกรายได้การเงินเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างนะหรือมีเอกสารด้านการเงินที่ต้องจัดการนะฉะนั้นการเงินยังต้องระมัดระวังแต่ถามว่าถ้ามีปัญหาด้านการเงินจะสามารถแก้ไขไปได้ไหมสามารถแก้ไขไปได้นะแต่ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดไม่เด่นนะคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะถือว่าทุกความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันให้มากๆนะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายก็ปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจความดันปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อและตานะตาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องของพุ้นในตาเสื่อมต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงนะหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคนที่ขายสังกะสีด้วยทำประตูม้วนด้วยหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์น่ะอันนี้มองว่าถูกโฉลกหมดเลยแต่ถ้าไม่ได้ทำงานด้านนี้เป็นพนักงานธรรมดานะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านนี้เลยต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาเรื่องเงื่อนไขเนี่ยนะคะอาจจะต้องรอบคอบคือบางคนเนี่ยงานมันเข้ามาก็จริงแต่เป็นงานระยะสั้นยังไม่ใช่เป็นงานที่เขาจ้างประจำอ่ะแล้วก็อาจจะใกล้ในเรื่องของการหมดสัญญาก็ได้นะหรือยังมีปัญหาเรื่องของการทำงานนะเข้ามาด้วยนะคือการทำงานเคลื่อนไหวยากแหละนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบอยู่นะคะส่วนการเงินเนี่ยนะคะก็มองว่ายังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยจะใช้จ่ายมากกว่าคนอื่นเขาแล้วก็เวลาจะได้เงินมานี่ก็จะได้ยากกว่าคนอื่นเขาด้วยคือบางคนมีหนี้มีสินเนี่ยหรือว่าอาจจะรอในเรื่องของการฟื้นตัวด้านการเงินนะคะฉะนั้นการเงินไม่ควรเคลื่อนไหวนะต้องระวังไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินคนวันอาทิตย์อย่าเพิ่งลงทุนรอดูสถานการณ์ไปก่อนโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเนี่ยให้รอบคอบและไปลงทุนในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปหรือว่าเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้นะคะจะทำให้เรื่องของการเงินจะไม่มีปัญหาเข้ามานะคะบางคนเนี่ยคนวันอาทิตย์ไพ่แบบเนี้ยเป็นอิทธิพลของการแบบมีปัญหาคดีความด้วยนะคือถูกควบคุมความประพฤติต่างๆด้วยนะอันนี้เราก็ต้องแบบระมัดระวังอ่ะกฎหมายคดีความด้วยอย่าให้มีปัญหานะคะแล้วก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครเด็ดขาดส่วนในเรื่องของความรักไม่เด่นนะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะเรื่องของความหึงหวงเรื่องของการแยกกันอยู่อาจจะเข้ามาสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดถือว่าดวงตกเคราะห์นะควรที่จะหาเวลาไปทำบุญนะคะไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี้เด่นการทำงานนี่เคลื่อนไหวดีนะบางคนกำลังทำงานอยู่หรือกำลังสมัครงานสอบบรรจุคัดเลือกรอการโปรโมตนะก็มีการเคลื่อนไหวการทำงานที่ดีบางคนเพิ่งเรียนจบมาใหม่ด้วยนะก็ทำให้นะการสมัครงานต่างๆก็เกิดโอกาสที่ดีนะคะดวงก็มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยคือบางคนวันจันทร์นี่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละขอให้สมัครงานได้ขอให้เรียนจบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหมช่วยนะท่านมาช่วยแล้วนะคะจะสมปรารถนาเรื่องงานแต่ก็ต้องขยันด้วยนะคะการเงินนี่คือรายได้มาจากงานถือว่าการเงินดีความรักนี่ถือว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ความสัมพันธ์นะคะยัง
ยังไม่เด่นนะก็คืออาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานซะก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารการทำงานส่งผลดีนะคนที่ว่างงานขอให้ไปสมัครงานจะสมัครงานง่ายส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะการทำงานก็ราบรื่นนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองการทำงานก็เกิดสภาพคล่องด้วยการติดต่อธุรกิจการงานประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะมีคนเข้ามาพัฒนานะคะแต่ต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีเดือนนี้อาจจะมีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันมีความคิดที่จะพากันไปเที่ยวด้วยทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขหรือหวานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานอยู่นะคะยังเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกพึงพอใจอ่ะกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ต้องรู้จักกระตุ้นงานด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังเป็นเดือนที่การเงินยังเกิดสภาพคล่องนะยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาหมุนเวียนแต่เดือนนี้ก็ยังหมุนจ่ายมากอยู่นะคือเข้าขวาออกซ้ายอยู่เพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานหรือบริวารหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถหรือยานพาหนะหรือการเดินทางเข้ามาบ้างนะคะฉันก็ขอให้ควบคุมตรงส่วนนั้นนะคะก็จะทำให้เรื่องของการเงินนี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะยังมีการคบซ้อนเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะยังต้องปรับกันให้มากนะก็ถือว่ายังปรับกันยังช่วยกันนะแต่อาจจะมีความไม่เข้าใจบางส่วนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินหรือเปล่าเรื่องรถเรื่องยานพาหนะหรือต่างคนต่างก็ไม่มีเวลาให้กันเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันหรือหาเวลาให้กันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี่เด่นเรื่องงานนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจที่ลงทุนไปหรือการเริ่มต้นช่วงนี้เกิดประโยชน์นะส่งผลดีมากๆเลยรวมถึงคุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนารีอุปถัมภ์นะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องอาจจะได้รับการอุปถัมภ์ด้านการเงินหรือมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือมีข้าวของรางวัลบางอย่างเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี่เด่นนะมีโอกาสที่จะพบรักหรือพบคู่อุปถัมภ์ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้ถือว่าเด่นมากมากการทำงานจะประสบความสำเร็จหรือโอกาสหรือการเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะทำให้เกิดโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางคนถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะหรือคนที่ไปเจรจาธุรกิจการงานก็นะคะก้าวหน้านะคะราบรื่นเป็นไปด้วยดีเลยนะคะได้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็โดดเด่นด้วยการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องบางคนที่ถูกขึ้นเงินเดือนบางคนมีการลงทุนแล้วเกิดกำไรนะหรือการซื้อการขายนะก็ถือว่าดีนะในช่วงเดือนนี้นะคะเกิดสภาพคล่องเลยนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นแต่เป็นคนที่เก่งมากๆนะเข้ามาคุยด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่อุปถัมภ์กันคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีนะคะการทำงานมีความมั่นคงนะแต่เดือนนี้อาจจะมีการบริหารนะหรือการทำงานนะที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้การทำงานนี้เติบโตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆหรือว่าผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานหรือการประสานงานต่างๆไม่ว่าจะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานนี้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการเงินนี่ถือว่ารายได้ยังมั่นคงแล้วก็ยังมีการลงทุนและทำให้เกิดช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถือว่าคนโสดมีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่มีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะใจก็ต้องไปปรับกันด้วยนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะอาจจะเป็นเดือนที่กำลังกำหนดนะที่จะแต่งงานแหละหรือมีเรื่องของการเก็บเงินที่จะวางแผนที่จะกำหนดวันวิวาอันนี้มองว่าถือว่ามีโอกาสไหมจะได้แต่งงานมีนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะขึ้นต้นด้วยไพ่ดาบนะคะแต่ก็ถือว่าอิทธิพลต่างๆนี่ที่เข้ามาเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะไม่น่าจะเป็นดาบที่มีปัญหานะน่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่ดาบที่เข้ามาสร้างโอกาสมากกว่านะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของการทำงานก็เคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นด้วยหรืออาจจะบอกว่าเดือนนี้เราจะอยู่นอนนิ่งๆเฉยๆรอให้ปัญหานะคะมาอยู่ตรงหน้าแล้วไม่แก้ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาทำงาน
ต้องลุกขึ้นมาหาเงินนะแล้วเดือนนี้รายได้การเงินก็ดีด้วยนะถ้าเราขยันมากๆเงินก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรานะคะมีความก้าวหน้านะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินด้วยความรักก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสุขนะคะกับทุกๆเรื่องนะคะสุขภาพก็ไประวังละกันนะโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์เนี่ยต้องรอบคอบนิดนึงวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอาทิตย์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ